ถึงยามเย็นเริ่มใกล้ค่ำพระอาทิตย์เริ่มต่ำค้อยตกลับขอบฟ้าและได้เวลาของผู้คนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำกลับสู่ที่พักหรือกลับสู่บ้านตัวเองพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเป็นเช้าของวันใหม่ทุกคนก็ต่างพากันออกไปทำหน้าที่หรือทำภารกิจของแต่ละคนพวกคุณทราบไหมคะว่าในโลกใบนี้ยังมีชนบทอีกหลายที่อีกหลายแห่งอีกหลายประเทศที่เรายังไม่รู้และเราไม่เคยเห็นมาก่อนและวิถีชีวิตของคนชนบทแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็จะใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไปดังเช่นวันนี้นะคะตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตครอบครัวของตุ๊กตาที่อาศัยอยู่ที่ชนบทบ้านนอกอเมริกานะคะและตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมมาชมขบวนการการจัดเตรียมฟืนไว้เพื่อในช่วงฤดูหนาวหรือว่าในช่วงหิมะตกนะคะโอเคค่ะเข้ามารับชมกันได้เลยค่ะและนี่เลยค่ะสถานที่ที่พวกตุ๊กตามาซื้อไม้ด้วยนะคะอันนี้เป็นโรงไม้ของเผ่าอาร์เมชนะคะพวกตุ๊กตาจะมาซื้อหรือว่าบางครั้งพวกตุ๊กตาก็จะสั่งซื้อเอากับบริษัทหรือว่าตามโรงไม้ต่างๆนะคะท่านผู้ชมเห็นไม้ท่อนใหญ่ๆแบบนั้นไหมคะถ้าเกิดว่าเราสั่งตามโรงไม้นะคะเขาก็จะสั่งแบบว่าเป็นท่อนไม้ใหญ่ๆมาให้เราเลยนะคะแล้วเราก็จะมาตัดแยกสัดส่วนเองให้เล็กลงนะคะและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็คือพ่อบ้านกลับมาจากที่ทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อบ้านก็จะเตรียมตัวไปตัดฟืนหรือว่าไปขนฟืนเข้ามาจุดไฟในเตาผิงภายในบ้านนะคะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ตุ๊กตาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยนะคะตอนตุ๊กตาเด็กๆตุ๊กตาก็อาศัยอยู่ที่ชนบทบ้านนอกเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะพอมาอยู่ที่อเมริกาไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะคะว่าที่อเมริกาก็จะมีบ้านนอกชนบทเหมือนบ้านเราตัวเองก็ได้มาอยู่ชนบทบ้านนอกอเมริกาได้เวลาแล้วนะคะเตรียมตัดฟืนแล้วค่ะพอบ้านก็ใช้ทั้งเครื่องตัดแล้วก็ขวานตัดขวานผ่านะคะก็คืออุปกรณ์มีครบแทบจะทุกอย่างเลยนะคะตุ๊กตาว่าการที่ไปซื้อฟืนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การตัดฟืนแล้วก็มาเสียเวลาตัดฟืนเองเนี่ยนะคะตุ๊กตาว่าค่าใช้จ่ายก็น่าจะพอๆกันกับการเปิดไฟหรือว่าเปิดฮีเตอร์นั่นเองค่ะนี่ก็คือสภาพเตาผิงที่บ้านของตุ๊กตานะคะอันนี้อยู่ในเบสเมนต์นะคะก่อนอื่นที่เราจะเปิดเอาฟืนเข้านะคะเราก็เปิดตรงนี้ให้ควันออกไปก่อนนะคะแล้วตรงนี้เราก็มาเปิดนะคะเนี่ยค่ะเปิดเพื่อที่จะฟืนเข้าด้านในตรงนี้นะคะโอ้อันนี้ฟืนใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวแฟนตุ๊กตาเขาก็จะเติมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตุ๊กตาเขาปิดไว้ก่อนเตาผิงบ้านตุ๊กตาไม่ได้สวยหรูนะคะเพราะว่าคุณสามีแกชอบตกแต่งโน่นตกแต่งนี่นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะตรงข้างล่างจะเป็นทางที่เราเอาขี้เถ้าออกนะคะ You've been here it's 5 minutes No I haven't been down here 5 minutes Oh my goodness you need to pay attention อันนี้แอบถ่ายสามีไปไม่แอบทายสามีบรรลุเลยขนาดของท่อนฟืนหรือท่อนไม้ก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าพวกตุ๊กตาไปซื้อที่โรงไม้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเศษไม้ที่เขาตัดออกเขาไม่เอานะคะพวกตุ๊กตาก็ไปซื้อแบบนั้นมาค่ะและนี่เลยนะคะในขณะที่เราจุดไฟในเตาผิงภายในบ้านนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะปล่อยควันออกมาทางด้านท่อระบายควันนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าป้องระบายควันไฟนะคะหรือเขาเรียกกันว่าชิมเน่นั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ